สวัสดีครับนี่จะเป็นคลิปของสกิลวูเช่นนะครับตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมจากที่ผมลองอ่านแล้วก็ลองเทสดูแล้วครับก็จะมีทริคได้เล่นน้อยนะครับแถมไปให้ด้วยนะครับเริ่มที่สกิล F ของเขานะครับผมสกิล F 1นะครับจะเป็นการเรียกดาบวิญญาณออกมาประมาณนี้ครับตัวเราจะเป็นตัวทองครับแล้วก็แดชออกมาข้างหลังนะครับถ้าเรากดทีละทีเนี่ยมันจะเป็นท่าฟ้าสามารถปัดป้องได้นะครับความเสียหายนะครับของดาบปัดป้องเนี่ยก็จะแรงขึ้นตามอาวุธนะครับถ้าเราถือดาบทองจะ80ดาบม่วงจะ70ครับดาบฟ้านะครับดาบฟ้า60ครับลดไปทีละ10นะครับสัดส่วนความเสียหายนะครับผมนับตามจากอาวุธนะครับลดไปทีละ10นะครับดาบทอง80ครับดาบม่วง70นะครับสีฟ้า60ครับแล้วก็ความเสียหายของ F เนี่ยการปาแต่ละครั้งเนี่ยต่อให้เราปาหมดนะครับก็จะโดนความเสียหายเท่าๆกันนะครับผมอันนี้ปาทีละครั้งนะครับนี่ปาทีเดียวนะครับครับผมสัดส่วนความเสียหายเท่ากันนะครับทั้งปาทีเดียวแล้วก็ปาหลายทีพร้อมกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับถ้า F ของเฟสที่1นะครับไม่สามารถกดตอนโดนโจมตีได้นะครับต้องโดนโจมตีเสร็จแล้วนะครับสกิล F เฟสที่1นะครับหรือทุกเฟสเลยนะถ้าสมมุติศัตรูเนี่ยมีการฟันชนกับสกิล F ของเรานะครับเขาจะมีความทนทานอาวุธลดลงอันนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะลดผมเดาน่าจะลดทีละ5นะครับเหมือนอารมณ์เหมือนปัดป้องกับดาบศัตรูปกติตอนสู้เลยครับแล้วถ้าความทนทานของดาบเนี่ยเขาเหลือ0นะครับแล้วเขายังปัดป้องดาบเราอยู่เนี่ยอาวุธเขาจะตกทันทีนะครับแล้วอยู่ในสถานะสตันชั่วคราวนะครับอารมณ์เหมือนโดนระฆังของยักษ์ในเฟสที่2นะครับสกิล F สามารถติดตามได้นะครับสำหรับคนที่ยิงไม่แม่นนะครับก็คือเล็งในระยะประมาณนี้เลยในตอนนี้ผมมาร์กไว้ให้นะครับเพียงรอบๆตัวศัตรูประมาณนี้นะครับอย่างเช่นผมปล่อยไปประมาณนี้อ่ะแล้วยังติดตามอยู่ระยะนะครับประมาณนี้เหมือนจะเล็งตามที่เราหันหน้าเข้าหาตัวศัตรูนะครับแต่มันจะเล็งตัวที่ใกล้สุดก่อนเสมอนะครับหมายความว่าถ้ามีตัวเยอะๆเนี่ยมันจะเล็งตัวที่ใกล้สุดก่อนนะครับและเพิ่มเติมนะครับผมตอนที่เราอ่ะมีอาการใกล้ตายนะครับผมไม่ว่าศัตรูจอกท่าแดงเอ้ยท่าขาวหรือท่าฟ้ามาเนี่ยสกิล F ของเรานะครับจะเป็นการเกาะกันชีวิตให้เรานะครับดาเมจ1ประมาณ1ครั้งนะครับก่อนเราตายไม่ว่าจะเป็นท่าฟ้าหรือท่าอะไรนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับกันได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ดาบหยกก็จะหายไปนะครับหลังจากที่กันเสร็จแล้วถ้าเขาท่าฟ้ามานะครับตราบใดที่มีดาบอยู่บนตัวนะครับต่อไม่มีขั้นต่ำนะครับอันเดียวก็สามารถกันดาเมจครั้งสุดท้ายได้นะครับก่อนเราตายนะครับและ F ก็สามารถใช้จังหวะจากขัดจังหวะท่าขาวไม่ให้เขาต่อคอมโบได้ด้วยนะครับสมมติเราโดนตีอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะขัดเขานะครับแม่อย่างเช่นดาบหยกอย่างเงี้ยครับตอนเขาตีเราอยู่นะครับเราก็สามารถขัดจังหวะเขาได้นะครับถ้าศัตรูอาวุธจะพังแล้วนะครับผมแล้วเขายังโต้กลับของเราอยู่นะครับแล้วเราไปก่อน F ใส่อาวุธของเขาเนี่ยอาวุธเขาจะตกทันทีนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วเพิ่มเติมนะครับผมสกิล F ไม่สามารถกดแคนเซิลได้นะครับถ้าสมมติจะชาร์จปล่อยไปแล้วนะครับนะครับตอนนี้ผมชาร์จอยู่นะผมชิปเนี่ยไม่ได้เลยนะครับยกเลิกไม่ได้นะครับถ้าเราปล่อย F เมื่อไหร่มันจะยิงออกไปทันทีนะครับคือเราจะไม่สามารถแคนเซิลได้เลยต้องปล่อย F เท่านั้นนะครับมาในส่วนของอติของเขานะครับผมมันจะเป็นการที่เรากว่าเปิดพอเรากด V ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเลือกได้นะครับผมว่าคลิกซ้ายไปนะครับจะเลือกที่เราจะไปตรงนั้นใช่ไหมหรือที่ขวายกเลิกจะไม่ใช้ก็คือคลิกซ้ายนะผมจะไปตรงนั้นนะคลิกซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะมาร์กแล้วประมาณนี้แล้วตัวผมเนี่ยจะไปไหนก็ได้ไปไกลๆเลยก็ได้นะครับตามหลอดฟ้าข้างล่างนะครับระยะความไกลค่อนข้างไกลพอสมควรครับแล้วถ้าสมมติเรากด V ครั้งเดียวเนี่ยตัวเราจะวาร์ปไปที่ตรงนั้นเลยที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วก็ถ้ากด V ครั้งจะเป็นการยกเลิกครับอันนี้ผมกด V ครับประมาณนี้ครับอันติแต่ว่ามีเพิ่มเติมก็คือถ้าสมมติเนี่ยไหนเลือดผมไหมสถานะเกาะนะครับถ้าเลือดเราอะต่ำกว่า 80% นะครับเราทุกคนในทีมนะครับที่วูเชนพาวาร์ปมาเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับกันดาเมจชั่วคราวอารมณ์เหมือนกินผลไม้สีแดงนะครับแต่ถ้ามีเลือดมากกว่า 80% เนี่ยจะได้รับบัฟโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกินผลไม้นะครับที่เป็นชมพู่นะครับเพิ่มดาเมจขึ้นอันติสามารถถ้าไล่แล้วนะครับถ้าอยากจะเราจะออกจากวาร์ปเนี่ยเราไม่อยากวาร์ปไปตรงนั้นครับวิธีทำได้นะครับที่เร็วที่สุดก็คือการวิ่งแล้วสไลด์ทันทีนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแดชออกมานะจังหวะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สไลด์ถึงจะออกมาได้นะครับ
ลองแล้วกระโดดแล้วนะครับไม่ออกมาได้นะครับประมาณนี้เลยครับถึงจะยกเลิกได้กรณีเฉือนนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้แหละที่ผมไปดูมาว่ามาแคนเซิลได้ก็คือวิธีนี้เท่านั้นนะครับเพิ่มเติมนะครับผมสกิลตอนที่เรากดคลิกอย่างนี้นะครับที่เราจะวาร์ปไปเนี่ยศัตรูสามารถมาทำลายได้นะครับผมแล้วเราก็จะวาร์ปไปทำลายไม่ได้นะครับเราไม่สามารถทำลายของตัวเองได้นะครับเราทำลายได้เนื่องจากกด V เท่านั้นนะครับ V ค้างครับอัติจะอยู่ที่ 65% นะครับเสียอัติไปอัตินี่สามารถกดตอนโดนโจมตีได้นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเหมือนอัติทั่วไปนะครับที่กดตอนโดนโจมตีได้ก็คือไม่ว่าจะโดนอะไรอยู่ก็กดได้ตลอดนะครับสกิลเอฟเฟสที่2ของอู่เฉินนะครับจะคล้ายเฟสแรกเลยนะครับก็คือมันจะเรียกดาบวิญญาณออกมา5เล่มเหมือนเดิมครับคงอยู่60วินาทีเหมือนเดิมเช่นกันนะครับเท่ากันเลยแต่เราไม่สามารถกดเอฟอีกทีนะครับเพื่อปล่อยดาบไปทีเดียวหรือว่าทีละทีได้นะครับไม่สามารถกดได้นะครับจะเป็นการกดเอฟค้างอีกทีนะครับเพื่อกดค้างเพื่อยกเลิกเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถปล่อยเองได้กับมือนะครับมันจะยิงอัตโนมัตินะครับผมเว้นระยะห่างดาบละ3วินาทีครับถ้าดาบแรกที่ปล่อยลงไปไม่โดนศัตรูเนี่ยมันก็จะสร้างดาบใหม่ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับก็คือมันจะปล่อยไปเรื่อยๆครับทุก3วินาทีก็คือมันเหมาะมากในโซโล่ผมว่านะในโซโล่จะเหมาะอันนี้มากกว่านะครับเพราะว่าแต่เพราะยังต่อคอมโบไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครคิดคอมโบได้นะครับข้อเสียของเอฟเฟกต์เนี่ยคือจะเป็นเรื่องของการตัดป้องนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เอฟของเราจะเป็นการสู้กับดาบให้ดาบอาวุธศัตรูความทนทานหมดมากกว่านะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันไม่สามารถเล็งได้แล้วมันไม่สามารถมันยิงมันเองครับเราไม่รู้ว่ามันจะยิงไปชนกับเขาตอนไหนนะครับซึ่งมันจะใช้ยากหน่อยผมแนะนำให้ใช้เฟสที่1จะดีกว่าเหมือนเดิมครับเฟสที่2เนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่าจุดประสงค์ของการใช้เอฟเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ทำความเสียหายครับเขาใช้เพื่อลดความทนทานอาวุธของศัตรูครับมันจุดประสงค์มันต่างกันครับเอฟของเขาไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเขาไว้ทำจังหวะครับซึ่งงั้นอันนี้มันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับแนะนำใช้แบบที่1ดีกว่าเราได้เป็นคนควบคุมเองนะครับแล้วเรามีทางเลือกเองด้วยนะครับแต่ว่าสถานะของการป้องกันหลังจากการที่โดนดาเมจตอนสุดท้ายนะครับถ้าเรามีดาบอยู่ในตัวนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือการดาเมจครั้งสุดท้ายได้นะครับก่อนตายมันจะเป็นออร่าสีฟ้าขึ้นมาเหมือนในคลิปที่แล้วเลยนะครับสถานะนี้จะมีอยู่ในทุก F นะครับก็คือสามารถกันการโดนเตะสุดท้ายได้นะครับสกิล F ครั้งที่3ของหูเชิญนะครับจะเป็นการเรียกดาบออกมา3เล่มนะครับจากที่ปกติเป็น5เล่มนะครับแต่ละครั้งนะครับการปาดาบจะสร้างเป็นม่านบาเรียนะครับเหมือนคล้ายๆตัวในลีกออฟเลเจนด์นะครับเป็นยาสูนะครับก็คือกันดาเมจโปรเจกไทล์ทุกชนิดนะครับที่เข้ามาแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอันติของพวกไวเปอร์หนิงหรือว่าวันด้าอะไรพวกนี้จะกันได้ไหมอันนี้ต้องไปลองดูนะครับแต่ถ้ากันได้นี่ก็น่าจะโกงเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้กันได้เสมอไปทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาของมันนะครับแล้วก็มีหลอดเลือดของมันด้วยนะครับกำแพงนี้ถ้าหมดก็ไม่สามารถกันได้ครับและสามารถปาลงพื้นเนี่ยตอนที่มันกลางนะครับถ้าใครอยู่ในวงในตอนปาเนี่ยจะได้รับเกาะขึ้นเล็กน้อยนะครับอารมณ์เหมือนถ้าเทียบจำนวนนะครับก็คือเกาะช่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันได้ครึ่งช่องนะครับครึ่งช่องแต่ละการปาแต่ละครั้งนะครับจะไม่สามารถเข้าไปแล้วไปเพิ่มได้นะครับคือต้องปาแล้วเพิ่มทันทีนะครับแล้วก็ในเฟสนี้นะครับจะไม่สามารถปะดาบได้นะครับไม่สามารถปาไปแบบชนกับการโจมตีของศัตรูได้นะครับเพื่อลดความทนทานอันนี้ไม่สามารถทำได้นะครับแต่ก็ยังมีสถานะพิเศษอยู่นะครับก็คือตัวที่กันดาเมจเขาก่อนตายนะครับที่สุดท้ายถ้ามีดาบอยู่บนตัวไม่แต่เล่มเดียวนะครับเขาจะกันที่สุดท้ายได้นะครับให้แนะนำใช้อันหนึ่งกับอันสามครับอันที่สองเนี่ยมันง่ายก็จริงนะครับแต่ประโยชน์มันไม่มีเลยประโยชน์น้อยมากครับเพราะมันจะยิงอัตโนมัตินะครับถ้าเราใช้ก็คือ F1 ดีกว่านะครับหรือไม่ก็ F3 ไปเลยเล่นในตี้แนะนำ F3 นะครับจะช่วยเพื่อนได้มากกว่าเล่นในโซโล่จะใช้ F1 นะผมจะลองไปเล่นละน่าจะสนุกสกิลอันตินะครับเฟสที่2นะครับจะเป็นการสลับที่ครับผมระยะจะไม่ไกลเท่าอันที่1นะครับจะมีแค่50เมตรนะครับพอเรากดคลิก V เนี่ยแล้วคลิกซ้ายนะครับจะดูดศัตรูที่ตรงนั้นนะที่เราเล็งนะครับสลับที่กับเรานะครับแล้วศัตรูเนี่ยก็จะมีสถานะมึงงงแป๊บนึงนะครับประมาณ1วินาทีนะครับแป๊บเดียวนะครับจะไม่นานมากแต่ศัตรูนะครับจะโดนดาเมจได้มากขึ้นนะครับก็คือพอเราวาร์ปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เข้าไปบวกก็ได้เลยครับเพราะดาเมจเขาจะโดนได้มากขึ้นนะครับถ้าเราชาร์จฟ้าไปก็จะโดนแรงขึ้นทุกอย่างจะโดนแรงขึ้นนะครับจะโดนดาเมจความเสียหายมากขึ้น 20% นะครับตอนที่ศัตรูโดนวาร์ปไปนะครับเป็นเวลา15วิก็นานพอสมควรที่เราจะฆ่าเขาได้เลยนะครับแต่มันจะย้ายที่ได้แค่2คนนะครับผมจะไม่สามารถย้ายได้มากกว่านั้นถ้าจะสู้อยู่3คนบวกกันเนี่ยก็ไม่สามารถย้ายได้ได้2คนนะครับสกิลอันติเฟสที่3ของหูเชิญนะครับมันจะเป็นการสร้างประตูนะอารมณ์เหมือนตัวเรดใน Apex Legend นะครับแต่แค่ต่างตรงที่เราสามารถยิงอาวุธระยะไกลเนี่ยทะลุเข้าไปได้นะครับแต่เรื่องของอันติอย่างเช่นไวเปอร์หนิงเนี่ยไล่จากตรงเนี้ยแล้วเส้นจะทะลุไปตรงนั้นไหมอันนี้ต้องลองในเกมนะครับผมรอดูคอมโบใหม่ๆได้เลยว่าใครจะมีทำออกมานะครับแต่วุฒิระยะไกลโปรเจกต์ไททุกชนิดนะครับสามารถยิงผ่านข้ามไปได้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าสกิล F ของทาคาจิหรืออะไรพวกนี้จะผ่านได้ไหมนะครับ
ระยะ50เมตรนะครับเท่ากับอันติเฟสที่2เลยจะเป็น2อันติที่สั้นนะครับแต่ว่าการใช้งานที่จะต่างกันนะครับประตูมิติของอูเชนนะครับทุกเฟสสามารถจะทำลายได้นะครับต้องระวังดีๆนะครับก่อนใช้และสามารถกด V ค้างนะครับเพื่อทำลายประตูมิติได้นะครับในกรณีที่เราต้องใช้เราไม่อยากให้แบบศัตรูเข้ามานะครับยังไม่สามารถยังไม่แน่ใจนะครับว่าศัตรูเนี่ยสามารถเข้าประตูมิติได้ไหมนะครับถ้าผมแนะนำนะครับผมในตี้ผมแนะนำเฟสที่1ก่อนเลยคือเฟสที่1เนี่ยครับมันมีความสามารถค่อนข้างเยอะนะครับได้สถานะได้อะไรอีกโอ้โหเยอะมากย้ายศพก็ได้นะครับแต่ต้องขอย้ำนะครับว่าเราไม่สามารถย้ายศพผู้เล่นที่ AFK ได้นะครับเนื่องจากหรือว่าการเกิดใหม่สมมติว่าเพื่อนตายเนี่ยแล้วเพื่อนกลายเป็นผีแล้วกำลังวิ่งไปเกิดแล้วเราย้ายเพื่อนศพเพื่อนไปชุบเนี่ยเราจะไม่สามารถชุบได้นะครับหรือไม่สามารถวาร์ปไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าต้องวิญญาณต้องออกจากร่างนะครับมันต้องรอก่อนนะครับเวลาอยู่เช่นมีในทีมเนี่ยแล้วก็รอดูเขาก่อนว่าเขาจะมาช่วยเราด้วยอันติหรือเปล่านะครับถ้าเรากดใช้ผีปิดจังหวะเนี่ยมันจะเป็นคอมโบเขาจะพลาดเลยนะครับคอมโบแบบวาร์ปไปแล้วก็ไปชุบนะครับเพราะเนื่องจากเขาจะได้ค่าความต้านทานด้วยถ้าสมมติเลือดต่ำกว่า 80% นะครับเหมาะกับไว้หนีในไฟมากครับผมไปเติมยาเติมอะไรก่อนแล้วค่อยรอพร้อมกลับมาสู้นะครับในโซโล่ผมก็จะแนะนำเป็นอันติเฟสที่2นะครับคือมันก็ได้แหละถ้าเราจะได้เทเลพอร์ต2คนนะครับแค่2คนไงแต่ตี้นึงมี3คนนะครับง่ายสุดก็โดน2คนแต่โดนความเสียหายมากขึ้นเนี่ยมันจะคอมโบอะไรกับตัวอื่นได้ครับแต่ว่าถ้าแรกๆเนี่ยแนะนำเฟสที่1ดีกว่าชัวร์กว่าครับมันสามารถความสามารถมันเยอะด้วยนะครับเราจะใช้คุ้มกว่านะครับส่วนเฟสที่3เนี่ยรอเลยครับเดี๋ยวรอคลิปเลยต้องมีมาแน่ๆแบบคอมโบตัวอะไรแปลกๆกับไอ้ประตูมิตินี่เดี๋ยวจะมีแน่ๆนะครับผมต้องรอติดตามคลิปใหม่ๆของพวกโมบิเยอร์ทางจีนเขานะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับของคลิปจากสกิลวูเชนนะครับผมเดี๋ยวถ้าหลังๆเนี่ยผมได้ค้นพบอะไรการแคนเซิลแอนิเมชันอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ฟังนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมจะลองแคนเซิลอันติก็คือการสไลด์นะครับคือลองกระโดดแล้วนะไม่พ้นต้องวิ่งสไลด์นะครับฉะนั้นบางทีมันจะวาร์ปเราไปตายได้นะครับก็คือต้องฝึกแคนเซิลไว้นะครับเผื่อเรามีเพื่อนในทีมเป็นวูเชนเนี่ยแล้วพาเราไปตายเนี่ยเราก็วิ่งสไลด์ออกมาได้นะครับส่วนสกิลเอฟเนี่ยยังไม่เจอการต่อคอมโบที่แน่นอนนะครับเพราะว่าการใช้ของเขามีจังหวะหน่วงครับไม่ใช่แบบฟันแล้วเรากด F ได้นะครับพอฟันเนี่ยแล้วเรากด F ตัวละครจะต้องทำท่าแอนิเมชันนะครับจะไม่สามารถใช้รัวๆได้นะครับก็คือยังไม่เจอคนพบคอมโบใหม่ๆนะครับผมถ้าคนพบได้เดี๋ยวคลิปมาลงให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ